งอกที่มดลูกแล้วตัดออกไปตอนอายุ36ปีตอนนั้นเรายังไม่เจออาจารย์หมอเขียวเสร็จแล้วด้วยพฤติกรรมในการกินของเราเราก็กินแบบโลกๆทั่วไปเหมือนที่คุณหมอทางวิทยาศาสตร์บอกว่ากินอะไรก็ได้นะคะก็ลามมาที่เต้านมทั้งสองข้างนะคะก็ไม่ได้รู้ตัวก็ไปเข้าค่ายปีพ.ศ. 2558ก็ไปเจอท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วเราก็ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายเรื่องทำไมเราถึงได้มีโรคเราไม่หายไปทำไมมันถึงลามขึ้นมาพึ่งตอนนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสมดุลร้อนเย็นของร่างกายเป็นอย่างไรแล้วกินอะไรที่มันเป็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นแล้วอะไรที่เป็นพิษกับร่างกายซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้พอสาได้เข้ามาศึกษาทางศาสตร์ยา9เม็ดของแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็ฟังท่านอาจารย์เยอะๆฟังอาจารย์มากๆแล้วเราก็ได้เอามาปฏิบัติใช้กับตัวเองนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงปัจจุบันนี้ก้อนเนื้อที่เต้านมเนี่ยค่ะที่เป็นลูกมะกรูดแข็งๆนะคะประมาณหลายเซนอยู่นะคะซึ่งไปที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าให้เราไปคือเจาะเรียบร้อยแล้วนะคะหมอก็นัดให้เราไปผ่าตัดแต่เรามีวิบากดีตรงที่ว่าเราเจอท่านอาจารย์หมอเขียวเราก็เลื่อนท่านอาจารย์หมอเขียวเลื่อนโรงพยาบาลหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเข้าค่ายแล้วหมอก็โทรมาตามแล้วหลังจากนั้นเราก็ปฏิเสธคือเราไม่ไปโรงพยาบาลอีกเลยนะคะคือก่อนนั้นมันปวดมากแล้วเราต้องไปเจาะเราต้องไปผ่าออกอะค่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ร่างกายมันทรมานมากนะคะตอนนั้นพอเรามาใช้ยา9เม็ดปุ๊บร่างกายเราดีขึ้นตามลำดับและที่สำคัญคือเราลดละกิเลสนะคะบำเพ็ญบุญแล้วก็มาหลอมรวมพลังกับหมู่มิตรดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาแล้วก็ใจไร้ทุกข์นะคะของจ๋าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ยังมีน้องอีกท่านนึงนะคะค่ะน้องแบ็คแนะนำตัวเลยค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะทุกท่านค่ะแนะนำตัวอีกครั้งนะคะชื่อสุรพีสนธิแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อแบ็คค่ะชื่อทางธรรมกล้าศูนย์ค่ะอายุ55ปีค่ะก็เป็นจิตอาสาจรนะคะสังกัดสวนป่านาบุญ9นะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้ป่วยโรคไตนะคะปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยปัญญาตรี7ปีค่ะชั้นปีที่3ค่ะก็มาศึกษาและปฏิบัติเทคนิค9ข้อของท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยอาการแพ้ยานะคะคืออย่างที่ทราบอย่างที่เรียนกันไปว่าแบกอ่ะเป็นคนที่เป็นไตบวมนะคะเนื่องจากภาวะร้อนเกินในร่างกายแต่ทีนี้เราไปรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันร้อนหรือมันเย็นนะคะไปเจอใส่ถุงน้ำไตข้างขวาเนี่ยค่ะเขาเป็นถุงน้ำเขาเก็บน้ำไว้เยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ทำไมพอหมอเจอหมอก็จะต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำนั้นออกซึ่งร่างกายเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสบายดีแข็งแรงดีด้วยเราก็มันมาฉุกคิดหน่อยนึงเพราะว่าทานยาอะไรก็แพ้ค่ะแม้กระทั่งแบบเข้ากระบวนการรักษาแล้วอะค่ะคือไประบุตำแหน่งว่าจะต้องผ่าตัดตรงไหนมันต้องเข้าอุโมงค์ฉีดสีอะค่ะแล้วหนูไปแพ้สีที่เขาฉีดเข้าไปค่ะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกคือเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อเหมือนที่พี่สาบอกว่าเราต้องศรัทธาก่อนตอนนั้นก็เข้าค่ายแล้วนะคะแต่ก็ยังแบบสองจิตสองใจว่าเราจะเอายังไงดีกับการรักษาร่างกายของเราเพราะว่าหมอท่านก็ใส่ความกลัวให้เราเนาะพี่สาเนาะถ้าเธอไม่ทำนะมันจะติดเชื้อนะถ้ามันติดเชื้อแล้วมันจะเอาไม่ทันมันจะถึงแก่ชีวิตด้วยนะอย่างเงี้ยทั้งที่เราอยู่กับมันมา50ปีเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายกับเราเลยพอเราเจอหมอเราเชื่อหมอแบบ 100% นะคะเกิน100อะค่ะหนูก็เลยหันมาหาแพทย์ทางเลือกมาเสิร์ชดูที่ YouTube อะค่ะเจอท่านอาจารย์หมอเขียวก็เลยลองมาเข้าค่ายแล้วหลังจากนั้นหนูตามค่ายมาตลอดนะคะเพราะว่าอาหารที่ค่ายเนี่ยเป็นอาหารที่แบบสำหรับสุขภาพจริงๆสำหรับคนโรคไตนะคะค่ายเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้ค่า GFR ของเราอะปรับขึ้นมาได้เลยนะคะอย่าแบบเขาเรียกอะไรอะมันไม่อร่อยแต่มันทำให้ร่างกายเราหายป่วยและหายป่วยอย่างยั่งยืนและถาวรเราแก้ที่ต้นเหตุเรานะคะวันนี้มากับพี่สานะคะมาเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องยาเม็ดที่4กับเม็ดที่5ใช่ค่ะจริงๆจริงๆยาเม็ดนี้บางท่านบอกว่าไม่ใช้ขี้เกียจใช้มันไม่ได้เป็นเม็ดสำคัญค่ะจริงๆแล้วนะคะ
ยาเม็ดที่4จะเป็นเม็ดเสริมก็จริงแต่ว่าถ้าใช้กับให้ถูกที่และถูกทางบางครั้งยาเม็ดเม็ดเสริมที่เอ้ยยาเม็ดหลักใช่ไหมเม็ดหลักเนาะมันมีเม็ดหลักเม็ดหลักเม็ดเสริมแล้วก็เม็ดเลิศเม็ดหลักอะนะคะที่บางท่านก็บางคนบอกว่าฉันใช้เม็ดนี้เม็ดเดียวก็พอแล้วแต่มันก็เป็นบางโอกาสสำหรับผู้ป่วยท่านนั้นๆนะคะว่าพี่น้องอะจะลองเลือกใช้อันไหนก่อนอันไหนหลังหรืออันไหนที่มันมีความสำคัญมากที่สุดวันนี้พี่น้องได้เรียนเมื่อเช้าเรียน2เม็ดแล้วเนาะก็จะมียาเม็ดที่1ก็คือน้ำสมุนไพรใช่ค่ะแล้วก็ยาเม็ดที่7ในเรื่องของอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นใช่ไหมคะว่ามีอะไรเกี่ยวเนื่องกันกับเม็ดที่4และเม็ดที่5ใช่อันนี้ก็ควบคู่กันค่ะเมื่อวานก็2เม็ดไปแล้วใช่ค่ะค่ะค่ะพี่น้องนะคะมันอาจจะง่วงนิดนึงเพราะเราทานข้าวไปแล้วแต่พี่น้องฟังเถอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนคือถ้าเราฟังแล้วเรากลับไปใช้ได้กับตัวเราแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตาก็นั่งฟังแบบนี้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งไปครั้งแรกนะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่หรอกอาจารย์บอกนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้แต่จริงๆแล้วนอนฟังแหละเพราะอยากได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วประโยชน์ที่ได้มามันได้เอามาใช้กับตัวเองนี่แหละคือไปบอกญาติพี่น้องเขาไม่เชื่อเราเขาไม่สนใจเราแต่ละคนกุศลไม่เท่ากันและอย่างนึงเราทำที่ตนนอนรับหนึ่งที่เราเนี่ยเราไปบอกคนอื่นเขาเนี่ยพอเราดีขึ้นเราไปบอกคนอื่นคนอื่นเขามีความเอิญจริงว่ามันจริงว่าอะไรเงี้ยแต่พอเราบอกเขาไปแล้วเขาไม่มาอย่างญาติเราเนี่ยก็อยู่ที่กุศลและอกุศลของท่านนั้นเนาะใช่ค่ะเราเริ่มเราทำดีที่สุดแล้วเนาะพี่สาเนาะเราเริ่มกันเลยนะคะด้วยเทคนิคข้อที่4นะคะการแช่มือแช่เท้าและส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่ถูกกันทำไมเราถึงบอกว่าใช้สมุนไพรที่ถูกกันนะคะการแช่มือแช่เท้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของเรานะคะการแช่มือแช่เท้าเนี่ยมันจะระบายพิษออกทางร่างกายทางผิวหนังค่ะและหรือทางปลายมือปลายเท้าค่ะจากส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่สบายได้นะคะคือเราไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะสามารถระบายพิษออกทางปลายมือหรือว่าผิวหนังเราได้อะเมื่อก่อนหนูก็ไม่เชื่อนะคะพอมาเจอเทคนิคข้อนี้นี่ใช้ได้เลยค่ะค่ะก็จะเดี๋ยวถามพี่น้องก่อนมีท่านใดบ้างไหมคะที่บอกอาการร่างกายฉันสบายดีไม่เป็นอะไรเลยที่มาเนี่ยมีใครแข็งแรงดีไหมคะ 100% น่ะมีไหมมีไหมคะช่วยยกมือหน่อยดี 100% มีไหมคะไม่ค่อยมีไม่มีเลยละกันเนาะท่านใดมีอาการแบบปวดเมื่อยเกร็งแข็งค้างร้อนตามเนื้ออ่อนเพลียไหมคะมีไหมอาการแบบนี้มีไหมคะยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะพี่สานั่นแหละนั่นแหละเหมาะกับยาเม็ดนี้บ้างนะคะพี่สารู้พี่น้องยังก็พอจะรู้ไปแล้วนะคะเรียนตั้งแต่วันนี้วันที่2ของค่ายนะคะแล้วรอบบ่ายแล้วเนี่ยอาการดังกล่าวเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคะเกิดจากอะไรเพราะว่าข้างในเราร่างกายเราสะสมพิษพิษคืออาหารที่มันสะสมไว้ที่เรากินของอร่อยอร่อยไว้มากเกินภายในร่างกายเราเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ระบายออกทางใดทางหนึ่งแค่เราคิดว่าทุกวันเนี่ยเราถ่ายปกตินะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาส่วนล้างลำไส้ดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือระบายพิษด้วยการครัวซานู่นนี่นั่นนะคะนี่คือการสะสมของโรคที่เป็นอยู่จนบางท่านเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยจนอายุ 6-70 เนี่ยยังไม่รู้เลยพอมาเรียนรู้แพทย์นิติธรรมครั้งเดียวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงบางอ้อเลยใช่ถึงบางอ้อนี่เองนะคะนี่แหละค่ะการที่เราจะแช่มือแช่เท้าก็คือช่วยระบายพิษนะคะออกจะทำให้โรคต่างๆนะคะดีขึ้นก็คือการแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกันแต่นี้น้ำสมุนไพรที่ถูกกันที่เราจะใช้เป็นยาเม็ดที่4เนี่ยค่ะก็จะมีหลักใหญ่ๆอยู่4ประเด็นนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าประโยชน์ในการแช่มือแช่เท้าเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ประโยชน์ของการแช่มือแช่เท้าเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะนะคะก็คือการประโยชน์ของการแช่มือแช่เท้านะคะมือและเท้าเราเนี่ยเป็นจุดที่ระบายพิษที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยสนใจแล้วก็มองข้ามไปนะน้องแบ๊กรู้ไหมคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการแช่มือแช่เท้าหรือกลัวซามือเท้าเนี่ยเพราะว่าเราปล่อยปะละเลยไงเราจะไปนึกถึงจุดอื่นก่อนแต่มือเท้าเราทำงานทุกวันเส้นต่างๆก็อยู่ที่เท้าเราจุดสะท้อนของตัวเราก็จะอยู่ที่เท้าเราเยอะเส้นเยอะ
เห็นไหมคะค่ะเพราะเดี๋ยวพี่น้องเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีเม็ดที่5จุดจะบอกถึงจุดสะท้อนของใบหน้าด้วยว่าเราสามารถพิสูจน์ว่าโรคตัวเรามีโรคอะไรแล้วเวลาเราพอกหน้าแล้วมันเกิดสิ่งใดให้เราเห็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันจุดสะท้อนก็คือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าทำไมเราต้องแช่มือแช่เท้าระบายพิษความร้อนออกค่ะยิ่งตอนนี้เราใช้มือถือกันเยอะนะคะพี่สามันก็เกิดอาการร้อนสะสมในมือเราแล้วสายตาเราด้วยถ้าเราแช่มือแช่เท้ามันก็จะได้แบบบรรเทาอาการพิษบรรเทาพิษออกไปได้ค่ะระบายพิษออกไปได้นะแล้วการแช่มือแช่เท้าของเรานะคะของทางแพทย์วิถีธรรมเนี่ยยาเม็ดที่4เนี่ยเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเลยเราไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะค่ะอย่างเช่นสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะบอกว่าภาวะเราร้อนอยู่แล้วเราจะใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นมากกว่าใช่ค่ะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะนะคะสภาวะร่างกายของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีภาวะร้อนส่วนมากนะส่วนมากใช่ส่วนมากเลยเขาเรียกว่า 80% ด้วยซ้ำไปที่ร้อนเราจะใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นมากกว่าค่ะแล้วสมุนไพรที่เราใช้นะคะก็จะมีฤทธิ์ร้อนนะคะด้วยแล้วก็มีฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนผสมกันด้วยอันนี้เนื่องจากคนที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะว่าบางท่านมีอาการร้อนเย็นพันกันเราก็ใช้ฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นผสมกันนะคะเนี่ยการที่เราแช่นะคะพี่น้องเพื่ออะไรรู้ไหมบางทีร่างกายเรานะคะกล้ามเนื้อเราเนี่ยเส้นเอ็นเราเนี่ยมันจะเกร็งแข็งค้างใช่เราก็เลยไม่รู้จะระบายทางไหนดีเนี่ยค่ะเราก็เลยได้นำเอายาเม็ดที่4เนี่ยค่ะจะมาบอกเล่าพี่น้องฟังมันไม่ยากมากเลยสมุนไพรที่เราใช้อยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะส่วนมากแล้วอ่ะค่ะค่ะก็สมุนไพรที่เราใช้อยู่น้องแบ็คลองดูนะคะนี่นะคะอันนี้นางเอกของเรานะคะใบยะนางที่เรานำมาคั้นกินน้ำสดกันนี่แหละค่ะเป็นฤทธิ์เย็นเนาะที่เรามาค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีใบมะขามนะคะใบมะขามเขามีฤทธิ์เย็นนะคะถ้าเราเอาไปต้มใบมะขามเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะคะเขาจะช่วยชำระล้างอะไรอะเมือกล้างอะไรได้ดีนะคะแบบโบราณเลยใช่ค่ะเมื่อตอนสมัยโบราณตอนที่เราเป็นไข้นะเด็กๆนะคะแม่ก็จะเอาใบมะขามไปต้มแล้วก็ทุบหัวหอมใจเขาเรียกว่าแก้ขับไข้นะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไข้ทั่วไปนี่ก็ใบมะยมนะคะก็ได้อีกนี่ท่านถ้าบ้านไหนมีใบมะยมก็ใช้ได้นะคะได้หมดแล้วก็ไม่มีส่วนเรามีว่านกาบหอยค่ะค่ะก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะว่านกาบหอยเนี่ยที่ค่ายของเราอ่ะมีเยอะค่ะที่สวนของเรามีเยอะแล้วก็มีอันนี้ใบเป้าเหมือนกันนะคะบางบ้านไม่ค่อยรู้จักนะคะใบเป้านี่เขามีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนมากเขาจะเอามาต้มเป็นสมุนไพรอบตัวนะคะแต่นี่เราก็สามารถเอามาต้มแล้วก็ใช้แช่มือแช่เท้าได้ด้วยค่ะแล้วก็มีใบเตยนะคะพี่สาค่ะใบเตยที่สวนเราก็ปลูกกันเองนะคะที่นี่เราปลูกใบเตยแล้วก็คือสมุนไพรทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยพวกมันอยู่ในศูนย์ของเราเองค่ะด้วยเราผสมฤทธิ์เย็นเข้าไปด้วยหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นนะคะถ้าเราผสมเข้าไปด้วยเนี่ยเขาจะทำให้มีฤทธิ์เย็นมากขึ้นค่ะแล้วหนูมีลูกมะกรูดมาด้วยลูกมะกรูดเนี่ยเขามีฤทธิ์ร้อนนะคะกลิ่นเขาจะฉุนหน่อยนึงนะคะถ้าเราเอาไปต้มในนั้นน่ะมันก็จะแบบผสมให้ผสมฤทธิ์ร้อนเข้าไปด้วยเล็กน้อยนะคะสมุนไพรของเราก็มีเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเปลือกสับปะรดนะคะเปลือกแตงโมใช่ค่ะพี่เปลือกแตงโมส้มโอนะคะพี่น้องเอามาใช้ได้แล้วก็ผักบุ้งนะคะที่เราปลูกที่เราสมมติว่าเราไม่ได้ปลูกเราซื้อมากินแล้วพี่น้องก็เอาต้นเขามากินส่วนตรงที่เป็นรากเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ต้มได้นะต้มแช่มือแช่เท้าได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันตอนนี้มันก็จะมีตรงที่ว่าถ้าสมุนไพรไม่ครบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ได้ค่ะพี่สาถ้าสมุนไพรไม่ครบหรือไม่มีอะไรเลยนะคะที่บ้านนะคะจะมีเถาตำลึงอะค่ะใช้ได้นะคะเถาตำลึงเพราะว่าเขามีฤทธิ์เย็นเหมือนกันเราก็มาต้มเหมือนกัน
เขาเรียกอะไรอะถอนพิษร้อนนะคะเถาตำลึงหรือว่ารางจืดอะไรเงี้ยค่ะพี่สาเราจะเอามาต้มถอนพิษเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเราเอาน้ำนั้นมาแช่ได้ค่ะค่ะวิธีที่ต้มเราก็เอานำสมุนไพรที่เราได้มานะคะมาต้มในน้ำนะคะให้เดือดประมาณ15นาทีนะคะแล้วนำมาผสมให้อุ่นเท่าที่รู้สึกสบายนะคะไม่ได้แช่ในน้ำร้อนจัดนะคะเอามาผสมกับน้ำเย็นให้อุ่นสบายนะคะลองเช็คก่อนนะคะบางท่านนะคะที่เป็นมือเท้าชาบางท่านที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะพี่สาเขาก็จะมีอันนั้นเป็นข้อควรระวังใช่ค่ะเป็นข้อควรระวังมือก็จะชาจะไม่รู้ว่าน้ำนั้นร้อนหรือเย็นให้ใช้ข้อศอกเช็คก่อนนะคะคือตามที่เราบอกว่าประมาณต้มประมาณ10นาทีนะคะพี่น้องก็ต้องดูว่าเราใช้หม้อเล็กสำหรับคนเดียวนะคะเราก็ใช้10นาทีพอแต่ถ้าพี่น้องใช้หลายท่านที่อยู่ที่บ้านพี่น้องก็ปริมาณน้ำก็ต้องเพิ่มขึ้นเวลาก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เวลาเราแช่เราจะไม่ได้ใช้น้ำร้อนเราแค่อุ่นเท่านั้นนะคะแค่อุ่นเท่านั้นค่ะค่ะแล้วพอเราได้น้ำที่สำหรับแช่เราได้แล้วนะคะก็วิธีแช่นะคะเราจะแช่นาน3นาทีนะคะพัก1นาทีแล้วก็3ยก3นาทีคือเราเอาเท้าเข้าไปจุ่มทั้งมือทั้งเท้าขอนางแบบได้ไหมคะหน้าเวทีนางแบบคะขอสาธิตวิธีแช่มือแช่เท้าหน่อยค่ะยังนั่งเฉยอยู่เลยพี่เลี้ยง2ท่านนะคะค่ะเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้นะคะหนูมีกะละมังนะคะอย่างเย็นนี้เราจะมีการแช่มือแช่เท้ากันจริงๆนะคะตอนนี้สาธิตให้ดูก่อนว่าวิธีแช่ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะง่ายมากเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกะละมัง2ใบถ้าเราใช้แบบว่าแช่มือแช่เท้าหรือบางบ้านบอกว่าที่บ้านมีกะละมังใบใหญ่ใช้ใบเดียวได้ไหมแต่ว่าแช่มือและเท้าด้วยแบบนี้ค่ะก็คือว่าอันนี้พี่น้องต้องหาเก้าอี้ที่ตัวเล็กเตี้ยหน่อยนึงค่ะจะแช่มือแช่เท้าแต่เราต้องก้มใช่ไหมคะก้มแล้วหลังมันก็จะเมื่อยจะเสียบุคลิกเราก็เลยการแช่มือแช่เท้าของเราเนี่ยก็จะเตรียมกะละมัง2ใบนะคะอันนี้สมมุติว่าเราเทน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แช่แล้วก็มีการเวลาเราแช่เนี่ยเราก็จะเอาน้ำให้ท่วมข้อมือกับข้อเท้านะคะก็วิธีแช่ก็คือใช้3นาทีนะคะค่ะถ้าเราจับเวลาไม่ได้นะคะเราก็นับในใจนะคะค่ะค่ะนับไปถึง180เอาลงแช่นะคะนับไป180นะคะแล้วก็เอาขึ้นก็นับ60แล้วก็เอาลงแช่อีกรอบทำอย่างเงี้ย3รอบนะคะค่ะแล้วทำไมเราถึงแช่แค่3นาทีคะพี่สาก็แค่3นาทีแล้วยกขึ้นนะคะค่ะมันก็จะเป็นการระบายพิษได้ดีในร่างกายเราต้องการแค่นั้นเองไม่ต้องการมากกว่านี้นะคะคือการระบายพิษก็คือจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับร่างกายสภาวะร่างกายของเราก็ประมาณไม่ต้องมากเกินค่ะข้อควรระวังนะคะสำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานที่น้องเกริ่นไปนะคะพี่น้องไม่สามารถที่สมมุติว่าคนที่เป็นเบาหวานเยอะมือชานะคะวัดอุณหภูมิน้ำไม่ได้เนี่ยพี่น้องก็ผสมน้ำแล้วพี่น้องก็ใช้ศอกของตัวเองนะคะลองวัดอุณหภูมิของน้ำดูว่าความร้อนพอประมาณไหนที่เราต้องการคือการแช่เนี่ยเราจะไม่ร้อนเกินนะคะแล้วก็ท่านที่ใส่พวกแหวนสร้อยข้อมือนาฬิกาอันนี้เราควรจะถอดออกเพราะว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากีดขวางทางระบายพิษที่นิ้วมือเรานะคะเราอันนี้เราควรก็จะต้องถอดออกแล้วก็งดเว้นในการที่จะแช่มือแช่เท้าขอบคุณนะคะนางแบบขอบคุณนางแบบค่ะก็นอกจากการแช่มือแช่เท้านะคะเรายังสามารถแช่ทั้งตัวได้ด้วยนะคะด้วยน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือฤทธิ์ร้อนที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะการแช่ตัวเนี่ยเราสามารถแช่ได้นานถึง20นาทีนะคะหรือเท่าที่รู้สึกสบายค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะถ้าไม่มีสมุนไพรนะคะก็ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำโคโรฟิลที่เราทานกันเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่พูดไม่ได้แล้วพี่สาเราใช้น้ำปัสสาวะด้วยนะคะแช่มือแช่เท้าอย่างพวกเราเนี่ยใช้น้ำปัสสาวะแช่นะคะมันอาการแผลนะคะมันก็จะหายโดยเร็ววันนะคะ
หมายถึงหายได้ภายในครั้งเดียวหรือ2ครั้งที่เราแช่เลยนะคะมันอัศจรรย์ขนาดนั้นก็คือการแช่น้ำสมุนไพรที่ถูกกันนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้สมุนส่วนมากเขาจะใช้สมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่ต้มผ่านความร้อนต้องการสมุนไพรที่ให้มันรู้สึกว่าร่างกายเราต้องดีขึ้นแต่นี้จะบอกพี่น้องว่าพี่น้องต้องดูว่าถ้าร่างกายเราเย็นเกินเนี่ยพี่น้องก็ต้องเอาสมุนไพรที่มันเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะอย่างเช่นพวกใบมะกรูดตะไคร้ข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปผสมกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ร้อนแต่เราต้องดูภาวะร่างกายเราว่าเราร้อนไปเราก็ไม่ใช้ขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะเราจะใช้เป็นฤทธิ์เย็นนะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นฤทธิ์เย็นคนที่เป็นภาวะเย็นในร่างกายเย็นขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์ร้อนอันนี้พี่น้องทำความเข้าใจนะคะภาวะร่างกายเย็นใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์ร้อนร่างกายเราร้อนมีภาวะร้อนเราใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นนะคะอันนี้แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ร้อนเย็นพันกันก็ใช้สมุนไพรทั้ง2 อย่างผสมกันนะคะค่ะค่ะเราสามารถแช่ได้นะคะทุกส่วนของร่างกายนะคะอย่างเช่นท้องน้อยสะโพกอุ้งเชิงกรานอย่างเงี้ยค่ะอย่างผู้หญิงเราอ่ะยังยกตัวอย่างอย่างหนูเนี่ยจะเป็นช่วงวัยทองจริงๆแล้วมันไม่มีนะคะก็เกิดจากอาการร้อนเกินมันจะร้อนวูบวาบแถวสะโพกอะไรเนี่ยค่ะหนูก็จะใช้บรรเทาความร้อนของหนูได้ค่ะแช่ลงไปแช่ในกะละมังเลยค่ะกะละมังผสมปูนนะคะกะละมังใหญ่ๆอ่ะค่ะเราต้มน้ำแล้วก็ผสมน้ำให้มันอุ่นๆพอสบายอ่ะนะคะแล้วก็ลงไปแช่ได้เลยค่ะบางครั้งนะคะร่างกายเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันทำไมถึงบอกว่าถ้าน้ำสมุนไพรเราหาไม่ได้เนี่ยเราแช่น้ำเปล่าได้ไหมเราแช่น้ำเปล่าได้ได้ค่ะนะคะน้ำเปล่าพี่น้องก็แช่ได้นะอันนี้สภาวะร่างกายก็ต้องดูของแต่ละท่านนะคะหรือถ้าเราร้อนเกินเราจะเอาน้ำสมุนไพรน้ำคลอโรฟิลล์นะคะที่เรากินเนี่ยเราเรียกสมุนไพรแล้วนะคะตอนนี้น้ำสีเขียวนะเราก็ไปผสมน้ำในอ่างแล้วเราแช่ทั้งตัวได้เช่นกันอันนี้สำหรับคนที่มีภาวะร้อนเกินใช่ค่ะพี่และอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดก็คือน้ำปัสสาวะเราเอามาแช่ตัวได้ไหมแช่แล้วดีมากแช่แล้วดีมากเรามีพี่น้องจิตอาสาเรานะคะที่เป็นมะเร็งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มจะได้รู้จักเขาอะนะคะที่อยู่ในครัวนี่แหละเขาจะใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำเปล่าแล้วใช้อะกะละมังใบใหญ่กะละมังที่ผสมปูนนะคะผสมกันเรามาแช่ทั้งตัวอันนี้น้ำปัสสาวะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นค่ะนะคะเราไปผสมคือเราคงไม่มีน้ำปัสสาวะที่มากๆเอาไปแช่ทั้งตัวได้เราก็เอาน้ำปัสสาวะที่เรามีเนี่ยเราไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วเอาไปแช่ทั้งตัวนะคะแช่ได้นี่สภาวะของคนที่ร้อนเกินนะค่ะคนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นมะเร็งแล้วก็กิโมฉายแสงมาเนี่ยเขาจะมีภาวะความร้อนทะลุมากกว่าคนอื่นนะคะก็จะมีแช่แบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะถ้าไปทำคีโมมานะคะปัสสาวะก็ใช้ได้นะคะค่ะเห็นเขาทานกันด้วยนะคะใช่ค่ะก็เราแช่ส่วนที่ไม่สบายนะคะก็มีท้องน้อยสะโพกหรืออุ้มเชิงกรานหรือทั้งตัวได้นะคะอันนี้แช่ได้ดีมากค่ะค่ะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยากไหมคะพี่น้องหาได้ไหมจบแล้วนะคะเนี่ยยาเม็ดที่4ถ้าไม่มีสมุนไพรใดๆใช้น้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะขนาดของตัวสาเองนะคะคือสาเนี่ยจริงๆแล้วมีภาวะโรคเยอะนะเคยตาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเรามีความดันต่ำมากเดินไปเนี่ยนะคะเส้นเลือดฝอยที่ตาเนี่ยแตกคือตาแห้งเลือดจะคลั่งที่ตาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะแล้วพอเราเอาน้ำฉี่แช่ตอนนั้นก็ยังเจออาจารย์เนาะมันก็ร้อนมากเพราะเมื่อก่อนเราก็ไปกินของอร่อยเยอะไงแล้วกินกาแฟอะไรก็ที่ว่าไปนั่นนะของอร่อยเรากินมาหมดละมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาพอเส้นเลือดฝอยแตกไปหาหมอให้หมอให้กินยาบำรุงตาให้น้ำยาเทียมมาหยอดตานู่นนี่นั่นพอเจอน้ำปัสสาวะนะจบแล้วก็กินตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะตาดีไม่อ่านหนังสือบางทีไม่ใส่แว่นด้วยซ้ำไปแต่ก็มีบ้างถ้าตัวเล็กก็ต้องมีบ้างแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะค่ะลองทำดูนะคะค่ะจบแล้วอันนี้ข้อที่4ค่ะเร็วรวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากใช่ไหมคะแต่เย็นนี้เราจะมีต้มน้ำสมุนไพรให้ทดลองแช่กันเลยนะคะค่ะพี่น้องจะได้ทดลองแช่กันด้านหน้าอาคารโน้นนะคะค่ะจบแล้วค่ะเม็ดที่4พี่น้องมีข้อสงสัยประการใดไหมคะ
ยกมือได้เลยนะคะถามได้เลยถามได้ค่ะขอไมค์หน้าเวทีก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมีการปฏิบัติจริงกันนะคะเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีทีมงานต้มสมุนไพรแช่มือแช่เท้านะคะก็คือน่าจะเป็นช่วงตอนเย็นมากกว่าพี่น้องทานข้าวแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเตรียมไว้ให้อยู่ด้านหน้าเวทีนะคะพร้อมทั้งกะละมังแช่มือแช่เท้าค่ะเชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะชื่อณัฐพัฒน์นะคะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะมาในวันนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนกันตั้งแต่การอาหารนะคะเราติดลิ้นเราเป็นกิเลสลิ้นมานานนะคะแต่ว่าทานได้ไม่ทานได้ทานได้เยอะด้วยเพราะเมื่อเช้าไม่ได้ทานข้าวทานแต่ไข่มา2ใบไข่ต้มอันนี้สงสัยในเรื่องของน้ำฉี่ปัสสาวะเคยอ่านในหนังสือพุทธว่าน้ำคือน้ำพระพุทธเจ้าเราก็งงไอ้น้ำฉี่เป็นน้ำพระพุทธเจ้าได้ยังไงอันนี้ถามว่าใครสงสัยไหมก็ยังสงสัยอยู่แต่พอได้มาฟังวิทยากรพูดว่าสิ่งที่มันอยู่ฟาร์มโสโครกจากร่างกายเราเนี่ยที่มันขับออกมาเนี่ยมันคือของเสียแล้วมันมากินได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอามาใช้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้อาจารย์อธิบายในที่เรามีอะไรถึงต้องไปแก้ตรงนั้นได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเรื่องน้ำปัสสาวะพรุ่งนี้จะมีวิทยากรท่านจะมีคำบรรยายแล้วก็อันเนี้ยท่านอาจารย์ก็จะบรรยายด้วยนะคะท่านอาจารย์บรรยายมาถึงท่านอาจารย์มาถึงแล้วน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะท่านอาจารย์บรรยายช่วงเย็นนี้เดี๋ยวถ้ายังไงพี่น้องถามท่านอาจารย์อีกรอบหนึ่งก็จะดีมากเลยนะคะอันนี้จะได้คลายข้อสงสัยแล้วก็แม่นประเด็นคือของเรายังอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างว่าเราแช่น้ำปัสสาวะด้วยได้แต่เรายังไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าการใช้น้ำปัสสาวะอย่างไรบ้างไรนะคะใช้อย่างไรเดี๋ยวจะมีค่ะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวได้ถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตอบดีกว่านะคะเพราะว่ามาครั้งแรกด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมีเข้ากลุ่มกันนะคะมีพรุ่งนี้มะรืนนี้อย่างเงี้ยเราจะเข้ากลุ่มกันเราก็จะคุยถามกันเรื่องนี้ในกลุ่มกับพี่น้องจิตอาสาได้อันนี้นะคะแต่ว่าประเด็นลึกๆเลยอ่ะก็อดใจไว้นิดนึงเดี๋ยวถามท่านอาจารย์แล้วก็จะมีพี่วิทยากรที่ท่านที่ชำนาญทางด้านนี้เลยท่านจะได้บอกว่าน้ำปัสสาวะนี่ส่วนมีอะไรบ้างประโยชน์อย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะมีท่านอื่นไหมคะยาเม็ดที่4มีท่านอื่นสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปเม็ดที่5ไม่มีนะคะค่ะไปเม็ดที่5เลยเนาะค่ะเทคนิคข้อที่5นะคะเป็นการพอกทาประคบอบอาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกันค่ะค่ะค่ะก็ค่ะอย่างข้อที่5นะคะก็จะทาก็จะมีข้อคำถามเหมือนเดิมเหมือนเราที่บอกว่าเราจะมีคำถามเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเรียนมาแบบคำถามว่ามีพี่น้องท่านใดมีตาเขาบอกว่าอะไรอะตาแดงบวมระคายเคืองตาร้อนวูบวาบบนใบหน้าปวดข้อปวดเข่าผื่นคันในส่วนของร่างกายอะอย่างเนี้ยค่ะพี่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมที่เราผ่านมาค่ะบางคนมีอาการแพ้มีอาการแพ้ผื่นคันผื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีนะคะค่ะค่ะก็อาการที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็ไม่นึกอีกอ่ะเราไม่ได้นึกเลยว่าเราไปกินอะไรผิดมาทำไมมันถึงขึ้นเราก็ไม่นึกว่าเราไม่รู้ไงว่าบางทีหาสาเหตุไม่เจอนะคะเราก็ไม่รู้อีกค่ะเพราะว่าอะไรมันมีภาวะร้อนเกินเช่นกันใช่แล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าร่างกายเราก็สะสมพิษไว้เขาเรียกว่าพิษร้อนถ้าเราไม่ระบายออกก็จะทำให้เกิดอาการไม่สบายอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ยาเม็ดข้อที่5นี่ก็คือการพอกทาหยอดประคบอบอาบเช็ดถูข้อนี้ยาวนะคะยาวนะหลายตอนนี้เราก็จะต้องมาดูสมุนไพรเช่นเดียวกันพี่น้องสังเกตได้ว่าการพอกสมุนไพรที่เราใช้นะคะ
เราทำไมถึงต้องพอกหน้าเพราะว่าหน้าเราเนี่ยเป็นจุดระบายพิษแล้วจะสะท้อนถึงโรคภัยหลายๆโรคที่จะเกิดจากใบหน้าเราเวลาเราได้ใช้สมุนไพรที่ถูกกันน่ะใช่ค่ะพี่สาค่ะพี่น้องว่าการพอกหน้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมทำไมคนถึงไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆแล้วเอามาพอกหน้าอยากให้หน้าสวยอ่ะแบบนั้นน่ะพี่น้องนึกไหมคะสาก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะเมื่อก่อนอะแพงมากเครื่องสำอางชุดเป็น 2-3 หมื่นก็ซื้อนะก็ซื้อนะเป็นคนอยากสวยไงค่ะพอมาเจออาจารย์หมอเขียวเนี่ยโหยอยากตบตัวเองมากเลยโง่จังทำไมไปซื้อตั้งแพงตอนนั้นมีตังไงตอนนี้ตังไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีตังแล้วมาทำงาน0บาทนะพี่สาโอ้พอมารู้โถเอ้ยใช้ดินสำพองใช้ผงทานผงทานค่ะดินสำพองเนี่ยค่ะเอามาพอกหน้าแล้วทำไมหน้ามันดีขึ้นจังไม่เห็นจะต้องไปใช้เครื่องสำอางอะไรแพงๆเลยอ่ะเคมีทั้งนั้นเลยอ่ะจะพอกแล้วทำไงแถมได้ด้วยนะคะดูดพิษพิษร้อนพวกพิษที่มันสะสมอยู่พวกอะไรที่เราใช้เครื่องสำอางมามันก็สะที่มันตกค้างใช่ใช่ตกค้างในใบหน้าแล้วทำไมพอกไปพอกมาทำไมหน้าเรามันก็ดูสดใสขึ้นล่ะแล้วทำไมเราก็เอ๊เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เนาะเราอายุก็จะ60กันแล้วใช่พี่สาจะ60ใช่ไหมคะเราก็ทำไมทำไมถามตัวเองทำไมทำไมเพราะทำไมเราใช้ยา9เม็ดไงเราก็เลยรู้สึกว่าเว้ยมันดีจริงลงทุนแค่20กว่าบาททำไมดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สมุนไพรนะคะที่ใช้เนี่ยค่ะคือเราใช้กากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะหรือใช้ผงถ่านที่ใช้ก่อไฟทั่วไปเนี่ยนะคะผสมกับน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นเช่นน้ำย่านางน้ำย่าม้าเป็นต้นนะคะเตรียมมาแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาใช่ค่ะนำมาผสมกันแล้วพอกที่มีบริเวณที่มันมีความร้อนนะคะค่ะค่ะจะบอกว่ายาเม็ดที่หนึ่งเมื่อเช้าที่เราเรียนน่ะน้ำสมุนไพรนะคะพี่น้องเราจะใช้ฤทธิ์เย็นน้ำสมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นเนี่ยนะคะตั้งแต่เราดื่มใช่ไหมเราเอามาแช่ตัวได้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาผสมนะคะผสมผงพอกค่ะเนี่ยค่ะน้ำสมุนไพรทั้งดื่มนะคะดื่มแล้วเอามาเช็ดตัวได้เอามาแช่ตัวได้แถมเรายังเอาสมุนไพรตัวนี้นะคะเอามาผสมผงพอกค่ะพี่น้องจะสังเกตนะคะว่าทำไมเราถึงใช้สมุนไพรที่มันเป็นฤทธิ์เย็นสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือสมุนไพรทั่วไปก็คือเป็นฤทธิ์เย็นทั้งหมดคือน้ำใบย่านางนี่เองนะคะตอนนี้ย่าม้าเนี่ยย่าม้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาเป็นเขาเรียกเราเอามาคั้นแล้วมาผสมน้ำเนี่ยแล้วเราก็มาพอกหน้าได้แต่ย่าม้าเนี่ยบางคนก็ถูกกันบางคนก็ไม่ถูกกันนะคะแต่จริงย่าม้ามีประโยชน์นะคะเป็นฤทธิ์เย็นแต่บางคนเนี่ยไม่ถูกกันเพราะว่าบางทีใบเขาจะมีขนเขาจะมีขนอยู่บางคนจะแพ้ขนของย่าม้าค่ะเราเลยไม่แนะนำให้ใช้กันใช่ส่วนของพี่เองนะย่าม้าเนี่ยไม่ถูกกันกับพี่เพราะว่าเวลาพี่กินย่าม้ามาทำน้ำสมุนไพรเนี่ยจะคอแห้งอันนี้คือไม่ถูกกับตัวเราค่ะเราก็เลยแล้วพอดีน้ำสมุนไพรที่เนี่ยส่วนมากเราจะไม่ใช้ย่าม้านะคะเราจะไม่ใช้ย่าม้ามาผสมเพราะว่าเผื่อพี่น้องไม่ค่อยถูกกันบางคนก็เป็นแบบนี้ทำไมเราถึงรู้ว่าไม่ถูกกันเราทดลองใช้ก่อนนะคะใช่อย่างไหนมันไม่ถูกกับเราเราใช้ไปนะคะ อย่างไหนที่ถูกกับเราเราก็นำมาใช้เราถึงพูดกันว่าเราจะใช้สมุนไพรที่เราจะใช้สมุนไพรที่แบบถูกกับร่างกายของเราคนแต่ละคนนะคะร้อนเย็นไม่เท่ากันอย่างพี่สาเนี่ยก็อีกท่านหนึ่งจะร้อนเย็นไม่เท่ากับอันนี้ร้อนทะลุใช่ค่ะร้อนทะลุเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีมดลูกแล้วก็จะเป็นมีปัญหาเรื่องในร่างกายเรามีหลายจุดเนาะทั้งเต้านมทั้งโอหลายเรื่องของหนูร้อนไม่เท่าของพี่สานะคะของหนูร้อนแค่ร้อนทะลุเรื่องไตค่ะค่ะอย่างเดียวเรื่องหนูก็ปรับสมดุลร้อนเย็นได้ง่ายกว่าของพี่สาด้วยง่ายมากใช่แต่ของพี่สานี่จะยากภาวะร้อนแต่ละท่านเชิญค่ะได้ค่ะส่วนผสมในการพอกทา นะคะเราจะใช้ผงถ่าน1ส่วนนะคะที่เราใช้นะคะกากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเช่นกากย่านางนะคะกากย่านางที่เรา
คั้นเอาน้ำเขาไปดื่มแล้วเนี่ยค่ะกากเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บกากเข้าไว้เพื่อไว้เวลาเราไม่สบายเกิดอาการบวมแดงขึ้นมาเนี่ยเราเอาผสมกับดินสอพองและผงถ่านพอกตรงนั้นๆ นะคะก็จะทำให้ลดอาการร้อนและลดอาการบวมได้ด้วยนะคะดินสอพองใช้5ถึง10ส่วนนะคะแล้วก็ใช้น้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นน้ำย่านางพอประมาณเราผสมให้เขาเป็นเนื้อครีมนะคะไม่เหนียวเกินไปไม่เหลวค่ะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปนะคะและนำส่วนผสมที่ได้นะคะทั้งหมดนะมาผสมรวมกันนะคะให้ลักษณะหนืดๆ นะคะเป็นโคลนเล็กน้อยค่ะก็ถ้าสีเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เขาสาธิตให้ดูนะคะก็คือว่าใช้ดินสอพองผสมกับผงถ่านตอนนี้ดูแล้วนะคะที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยผงถ่านน้อยไปนิดนึงสีก็จะอ่อนจริงๆแล้วผงถ่านเนี่ยใช้เพิ่มอีกนิดนึงเวลาพอกเนี่ยผงถ่านเนี่ยไว้สำหรับดูดซับพิษนะคะใช่อันนี้เพิ่มผงถ่านนิดนึงเวลาเราใช้เดี๋ยวเราผสมให้กับพี่น้องอ่ะนะคะเอาผงถ่านเพิ่มอีกนิดนึงให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมก็คือเนี่ยค่ะผงถ่านที่เราใช้เราก็ใช้ประมาณ1ใช้ผงถ่าน1ส่วนนะคะใช้ดินสอพอง10ส่วนค่ะประมาณถ้าเดี๋ยวกะละมังใหญ่นะคะเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะก็เดี๋ยวดูความเหมาะสมนะคะแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องจะต้องการผงพอกนะคะเราจะมีผสมไว้ให้แล้วซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วนะคะค่ะก็น้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะน้ำสมุนไพรที่เราดื่มนี่ก็ได้แล้วก็หรือถ้าให้มีประสิทธิภาพอีกทีก็ใช้น้ำปัสสาวะของเราได้นะคะคือหน้าเนี่ยนะคะหน้าเนี่ยค่ะวิทยากรเนี่ยเวลาจะพอกหน้าเนี่ยจะใช้น้ำปัสสาวะแต่ว่าจะเอาน้ำปัสสาวะเก่ามาใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำปัสสาวะเก่าที่เรามาผสมผงพอกเนี่ยมันเย็นพอเราพอกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเย็นที่หน้าดีแล้วก็รู้สึกว่าพอเราล้างออกเนี่ยมันก็ก่อนที่เราพอกเนี่ยมันซึมซับไปได้ดีดูดซับพิษดีแล้วก็เย็นแล้วก็เหมือนจะอยู่ได้นานด้วยกับที่หน้าเราค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้น้ำสมุนไพรส่วนมากนะพอกเองนะคะส่วนตัวนะคะนี่ส่วนตัวนะค่ะแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะน้ำสมุนไพรที่เราจะผสมให้พี่น้องทดลองพอกกันเราใช้น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นคือน้ำคลอโรฟิลล์น้ำย่านางของเราที่เราทานกันอยู่นี่นะคะที่เราใช้ดื่มวงเล็บว่าอันนี้ส่วนตัวที่บอกคือส่วนตัวแต่เดี๋ยวเราจะทำให้พี่น้องคือเอาน้ำสมุนไพรนะคะไม่ได้ผสมอะไรของพวกเรานะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวจะไม่กล้าพอกไม่ใช่ของพวกเราไม่มีเหลือค่ะไม่พอใช้ด้วยซ้ำค่ะเราจะพอกเมื่อใดนะคะพอกเมื่อรู้สึกไม่สบายตัวหรือส่วนต่างๆนะคะเช่นอาการปวดข้อนะคะมีก้อนโตๆหรือว่ามันบวมอะค่ะอย่างข้อเท้าเข่าเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดอาการปวดหรือว่าบวมขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้ดินสอพองผสมกับกากสมุนไพรนี้พอกได้อย่างที่หนูบอกนะคะกากสมุนไพรเนี่ยนะคะเราทำเมื่อเช้านะคะยาเม็ดที่1คือน้ำสมุนไพรเนี่ยกากเราจะไม่ทิ้งเลยค่ะจะเก็บไว้เราจะเก็บไว้นะคะกากเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาผสมกับผงถ่านดินสอพองอ่ะเอามาพอกในส่วนไหนรู้ไหมกากเนี่ยเราจะไม่ใช้พอกหน้านะคะที่เราพอกหน้าเราจะใช้แค่ดินสอพองกับผงถ่านมาผสมกันเท่านั้นแต่ส่วนกากอันนี้เราจะมาพอกส่วนที่ปวดข้อปวดเข่าหรือบริเวณปวดหลังหรือท้องคนที่เป็นเกี่ยวกับความร้อนสูงมะเร็งหรือไตอะไรแบบนี้ค่ะที่มีเขาเรียกว่าบวมแดงร้อนเราจะผสมใช้ได้ดีมากเลยนะคะเขาลดอาการบวมลดอาการร้อนได้ด้วยค่ะเราจะไม่ทิ้งเลยนะคะถ้าพี่น้องทำนะคะพี่น้องก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ใส่ถุงแล้วเข้าตู้เย็นเวลาพี่น้องจะพอกอ่ะพี่น้องก็เอาไปผสมบริเวณที่เราปวดบวมแดงร้อนบางคนเนี่ยเข่ามีปัญหาบวมปวดก็เอาตัวนี้ค่ะเอาไปผสมกันกับดินสอพองผงถ่านแล้วก็เอามาพอกพอกนี่ไม่ใช่ทา นะคะพอกคือต้องหนานะคะต้องหนาค่ะพอกหัวได้ถ้าคนที่ชอบที่ไม่ได้ชอบสิเนาะเรียกชอบไม่ได้ปวดหัวนี่คือจะปวดเราไม่อยากเป็นแต่มันจะปวดน่ะไม่ได้ชอบเราจะติดคำว่าชอบปวดหัวชอบปวดหัวไม่ชอบไม่ชอบค่ะแต่ถ้าเราเป็นน่ะเราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะค่ะนะคะการพอกนะคะพอกสดเนี่ยนาน10ถึง60นาทีนะคะ
พอกนานทุก 2-4 ชั่วโมง คืออาการปวดของเราเนี่ยเราสามารถพอกจริงๆแล้วสามารถพอกได้ทั้งวันนะคะถ้าเราไม่ได้ไปไหนนะคะใช้ผ้าค่ะพันไว้เพื่อไม่ให้เขาหลุดลอกออกจากบริเวณที่เราพอกที่เราต้องการจะให้เขาดูดพิษออกนะคะค่ะค่ะส่วนการพอกถ่านผสมดินสอพองนะคะให้พอกนานประมาณ20นาทีนะคะถ้ายังไม่ถึงเวลาแห้งนะคะถ้ามันแห้งอ่ะให้พ่นน้ำสกัดน้ำสกัดสมุนไพรลิตรเย็นแบบนี้นะคะให้พ่นไปให้เขาชุ่มชื้นก่อนให้ครบ20นาทีนะคะฉีดเข้าไปนะคะเขาก็จะชุ่มชื้นใหม่แล้วก็รอให้เขาแห้งใหม่อีกรอบนึงค่ะเมื่อกี้ลืมอีกอย่างนึงว่าถ้าพี่น้องไม่มีน้ำสมุนไพรที่เป็นน้ำสมุนไพรสดเราก็ใช้น้ำสกัดได้นะคะถ้าบางบ้านมีน้ำสกัดนะคะน้ำสกัดคือน้ำใบยะนางใบเตยสกัดอย่างเงี้ยค่ะสกัดเย็นแล้วก็ไปผสมพอกได้นะค่ะบางบ้านเป็นบ้านในเมืองนะคะยะนางเนี่ยหายากมากอย่างเช่นบ้านหนูเนี่ยไม่มีนะคะน้ำยะนางไอ้ใบยะนางสดเนี่ยค่ะเราต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วมันก็ไม่เคยสดเท่าไหร่เร็วที่สุดก็คือน้ำสกัดเนี่ยนะคะน้ำสกัดย่านางนำมาใช้แทนกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีนางแบบนะคะพอกหน้าโชว์ค่ะพอกหน้าโชว์เลยนะคะพอกหน้าเวทีเลยนะคะพอกโชว์พอกโชว์ค่ะผสมไว้แล้วใช่ไหมคะที่ผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เราจะมีการสาธิตโชว์นะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องนะคะพอกจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทำกันทุกท่านเลยถ้าพี่น้องสนใจที่จะทำนะคะแต่ท่านที่แต่งหน้าทาแป้งเนี่ยนะคะก็ต้องไปล้างหน้าก่อนเนาะถ้าเราไม่ล้างหน้าออกเนี่ยเวลาพอกเนี่ยจะพอกไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าหน้าเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยเวลาพอกเราจะรู้สึกสบายแล้วหน้าเราจะใสขึ้นหน้าใสขึ้นภายในครั้งแรกที่เราทำนะคะค่ะอันนี้บริเวณใบหน้าเราเนี่ยนะคะการพอกเดี๋ยวให้พี่น้องพอกนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็จะดูจุดสะท้อนของใบหน้าเราอะว่าส่วนไหนที่แห้งก่อนเนี่ยน้องแบ๊กตรงนั้นคือจุดที่มีปัญหากับใบหน้าเราใช่ค่ะส่วนหน้าผากนะคะอวัยวะเพศนะคะลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กค่ะแล้วก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนหน้าผากเหล่านี้นะคะถ้าเขาแห้งก่อนนะคะเราต้องสังเกตดูนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะคะลงมาเนี่ยก็เป็นลำไส้เล็กเป็นตับนะคะเป็นม้ามนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะส่วนตรงปลายจมูกนี่เป็นที่หัวใจนะคะขมับนะคะก็จะเป็นถุงน้ำดีนะคะเป็นม้ามนะคะแก้มของเราเนี่ยสะท้อนถึง อวัยวะปอดนะคะแล้วก็แก้มด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลำไส้เล็กตอนบนนะคะสองข้างนะคะแล้วก็จะมีช่วงตรงนี้ค่ะระหว่างจมูกกับปากตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะด้านล่างลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นอวัยวะเพศพวกต่อมลูกหมากแล้วก็มดลูกรังไข่นะคะถ้าเขาแห้งก่อนเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าส่วนนี้เราผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีอาการร้อนเกินตรงนั้นมันถึงแห้งก่อนค่ะค่ะพี่น้องดูนะคะนางแบบเนี่ยเขาพอกคือการพอกเนี่ยเราต้องพอกให้หนาเราไม่ได้ทานะคะทาที่เขาเรียกว่าทาบางๆแต่เราจะไม่ใช้วิธีการทาเราจะใช้วิธีการพอกแล้วพี่น้องลองดูพอทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีขึ้นไปถึง20นาทีเนี่ยส่วนไหนที่เขารู้สึกแห้งเร็วบางทีไม่ถึงนะบางครั้งบางคนที่มีภาวะร้อนมากนะคะร้อนมากเนี่ยประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยมีบางส่วนที่แห้งแล้วนะคะพี่น้องลองสังเกตตัวเองว่าส่วนที่แห้งก่อนอันอื่นหน้าผากแห้งก่อนหรือตรงคางแห้งก่อนหรือว่าโหนกแก้มแห้งก่อนพี่น้องลองเช็คได้ว่าส่วนนั้นของร่างกายเราอ่ะมีปัญหาแล้วพี่น้องลองไปเช็คที่โรงพยาบาลว่าเวลาเราพอกหน้าแล้วเนี่ยจุดที่เขาบอกอะค่ะเขาเรียกว่าจุดสะท้อนน่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องไปเช็คได้ว่ามันมีปัญหาจริงๆกับร่างกายเราไหมอันนี้สามารถที่จะบอกจุดสะท้อนในส่วนที่บกพร่องของร่างกายภายในเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะค้างหน้าจอไว้ให้นะพี่สานะใช่เดี๋ยวตอนที่เรา
เดี๋ยวที่ตอนที่เราปฏิบัติจริงเราจะค้างหน้าจอของของจุดสะท้อนใบหน้าเอาไว้ให้นะคะตอนนี้ข้อควรระวังก็คือจริงๆเวลาเราจะพอกเราไม่ได้มีอะไรมากนะคะมีถ้วยหรือชามสักใบหนึ่งแล้วก็ผงพอกเท่านั้นเองอุปกรณ์ในการใช้นะคะไม่มีอะไรมากแล้วก็ส่วนที่เว้นก็คือเว้นรอบดวงตาเอาไว้นะคะเว้นรอบดวงตาเอาไว้เท่านั้นเองค่ะขอบคุณนางแบบของเรานะคะค่ะค่ะสีก็เริ่มสวยค่ะเพิ่มฐานได้อีกนิดนึงถ้าถ้าลักษณะแบบนี้ค่ะได้ค่ะค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปนะคะอันนี้พอกจบไปแล้วนะคะพี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพอกไหมเดี๋ยวพี่น้องจะได้พอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้ชุดใหญ่เต็มเลยพอกได้ทุกท่านเลยค่ะข้อสงสัยไม่มีนะคะตอนนี้เราจะไปที่การหยอดตาค่ะการหยอดตานะคะคือการระบายความร้อนออกจากร่างกายทางลูกตาค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะเราจะใช้น้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะน้ำเปล่านะคะหรือน้ำปัสสาวะของเราเองนะคะวิธีการหยอดนะคะให้หลับตาหยอดที่หัวตาแล้วค่อยๆลืมตาหรือลืมตาแล้วหยอดลงบนตาขาวนะคะระวังไม่ให้หยอดลงบนตาดำนะคะแล้วก็ไปมานะคะทำไมเราถึงต้องหยอดตาก็จะมีคำถามเช่นกันเพราะว่าตาหูจมูกเป็นจุดระบายพิษอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าทำไมเราต้องมีการหยอดตาหยอดหูหยอดจมูกเป็นการระบายพิษเพราะว่าความร้อนนะคะบางท่านเนี่ยที่สาบอกไงว่าสาแบบเดินไปแล้วเส้นเลือดฝอยที่ตาเนี่ยแตกเพราะว่าความร้อนมันดันออกคือเขาไม่รู้จะออกทางไหนเขาก็จะออกทางใดทางหนึ่งในร่างกายแต่เราไม่รู้เลยว่าการหยอดตาหยอดหูหยอดจมูกมีประโยชน์กับร่างกายนะคะเมื่อก่อนนั้นไม่รู้เลยนะคะแต่พอเราได้มาเรียนมาศึกษาแล้วเรารู้อ๋อจริงๆแล้วมีประโยชน์แล้วเราก็กลับไปใช้ทุกวันนี้ไม่มีนะคะไอ้ที่ว่าเดินไปแล้วเส้นเลือดฝอยแตกเลือดคลั่งในตาเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าความร้อนเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็ดูแลด้วยการหยอดตาบ่อยขึ้นค่ะค่ะเวลาหยอดนะคะก็จะหยอดด้านซ้ายคือจะบอกว่าถ้าเรานอนหยอดได้นะคะเราควรจะนอนเพราะว่านอนหยอดเนี่ยมันจะดีเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วก็สบายสำหรับอวัยวะในร่างกายของเราเราหยอดเราหยอดที่ตาข้างซ้ายก่อนนะคะหยอดที่หัวตานะคะหยอดที่หัวตาแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็หยอดที่ตาขวานะคะอันนี้คือการหยอดตาตอนนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงว่าพี่น้องที่ผ่าตัดตานะคะที่เขาบอกว่าเยื่อตาเนาะเวลาคนที่ไปผ่าตัดหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าตัดมาเนี่ยต้องเว้นระยะนะคะ6สัปดาห์นะคะในระหว่าง 1-6 สัปดาห์เนี่ยเราจะไม่มีการหยอดตานะคะเป็นข้อห้ามนะคะเนี่ยมีข้อห้ามตาแดงตาผ้ามัวประโยชน์เห็นไหมคะใช่ค่ะบรรเทาความผิดปกติเนาะตาเป็นต้อคือขออนุญาตนะคะพี่สาลูกตาหนูมันจะขึ้นแป๊บๆอะค่ะมันจะมีแสงตรงขอบเนี่ยค่ะพอเรามองอะไรมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็รำคาญนะคะรู้สึกรำคาญแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายหนูก็ใช้วิธีหยอดตาเนี่ยค่ะช่วยตอนนี้อาการแป๊บๆเหมือนเราเห็นสีลุ้งตรงข้างๆเนี่ยค่ะมันหายไปแล้วอะค่ะเรามันก็ช่วยได้นะคะค่ะข้อห้ามอย่างที่พี่สาบอกนะคะหลังผ่าตัดตา6สัปดาห์นะคะหรือกระจกตาเป็นแผลนี่ห้ามเลยนะคะค่ะข้อควรระวังค่ะแล้วมาถึงวิธีการหยอดหูนะคะเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายทางหูค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะใช้น้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำสมุนไพรในตัวเรานะคะการหยอดนะคะให้นอนตะแคงนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่สาวบอกว่าเราควรจะนอนนะคะแม้กระทั่งการหยอดตาแล้วก็หยอดหูนอนตะแคงขวานะคะเริ่มหยอดที่หูซ้ายก่อนนะคะให้หูที่รู้สึกไม่หรือหูที่รู้สึกไม่สบายก่อนนะคะหยอดประมาณ3หยดนะคะหรือจนกว่าจะเต็มช่องหูนะคะค้างไว้นาน3นาทีแล้วตะแคงซ้ายเพื่อเอาน้ำออกนะคะสลับ
หูซ้ายไปหูขวานะคะจนกว่าน้ำที่ออกมานะคะจะหายร้อนเราสามารถหยอดได้หลายๆครั้งนะคะไม่ใช่หยอดครั้งเดียวแล้วค่ะหยอดซ้ำได้ถ้าหูเรายังร้อนอยู่เราสังเกตได้ว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยมันจะร้อนนะคะเราก็หยอดใหม่อีกรอบนึงหยอดซ้ำเข้าไปหยอดซ้ำจนเต็มนะคะพอหยอดเสร็จแล้วก็ให้นวดนะคะนวดที่หูทำอย่างเงี้ยค่ะนวดเพื่อให้เขาแบบซึมเข้าไประบายความร้อนได้ดีเพราะทุกวันนี้หนูดีท็อกซ์อะนะคะปกติมันเป็นเหตุบังเอิญเรานอนหนูชอบนอนดีท็อกซ์นะคะแล้วทีเนี้ยเอาน้ำสระผมก่อนแล้วน้ำมันก็ไหลไปในหูก็ปล่อยเขาไหลไปพอเราดีท็อกซ์เสร็จเนี่ยเราลุกขึ้นมาน้ำในหูที่มันอยู่ในเนี้ยมันร้อนมากเลยก็เลยได้โอกาสว่าเราหยอดไปตอนเราดีท็อกซ์เนี่ยดีมากเลยระบายความร้อนที่หูเชื่อไหมคะว่าอาการปวดหัวค่ะมันเบาลงอาการปวดหัวจากร้อนเกินอย่างเงี้ยค่ะค่ะหยอดหูแล้วระบายความร้อนได้ดีค่ะค่ะก็ค่ะช่วยได้บางท่านนะคะผู้เข้าค่ายเราเนี่ยที่ว่าหูเนี่ยไม่ได้ยินเลยมาเป็น10ปีก็มีนะคะคือท่านก็ไม่รู้ตอนนี้พอเราบอกว่าแนะนำว่าการหยอดหูหยอดตาท่านก็กลับคือท่านก็กลับไปใช้แต่รู้สึกว่าท่านจะใช้น้ำปัสสาวะนะคะเวลาหยอดน้ำปัสสาวะที่เราสมมุติว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยวันนี้เราปัสสาวะใหม่เนาะแล้วเราก็หาขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใส่ตอนไหนก็ได้ค่ะจริงๆน้ำปัสสาวะนะคะจะเป็นใหม่หรือเก่าก็ได้แต่ถ้าใหม่เนี่ยถ้าหยอดตาเนี่ยถ้าสมมุติว่าหยอดตาเป็นปัสสาวะเก่ามันจะแสบเพราะมีฤทธิ์เย็นมากแต่ถ้าเป็นน้ำปัสสาวะใหม่อ่ะจะดีกว่าพูดผิดหรือพูดถูกเนี่ยถูกค่ะถูกนะ นะคะ แนะนำว่าถ้าหยอดตาใช้น้ำปัสสาวะใหม่นะคะแต่วันต่อวันถ้า3วันไปแล้วจะเป็นน้ำปัสสาวะที่มีฤทธิ์เย็นคือเวลาหยอดตาแล้วจะแสบแต่ถ้าเป็นหยอดหูมันแสบเพราะว่ามันร้อนเนาะตัวเรามันร้อนตัวเราร้อนนะน้ำปัสสาวะเย็นก็จะกระแทกค่ะมันแต่ถ้าหยอดหูของเรานะคะเราจะตัวเราเองนะตัวของพี่เองพี่จะใช้น้ำปัสสาวะที่3วันไปแล้วเอามาหยอดหูมันจะเย็นอันนี้ชาวค่ายที่เคยมีปัญหาเรื่องแก้วหูไม่ได้ยินนะคะเขาก็ใช้แบบนี้หรือใช้น้ำสกัดแบบนี้ค่ะใช้น้ำสกัดน้ำสกัดจะมีแต่หาน้ำสกัดจากใบยะนางนะคะเป็นฤทธิ์เย็นจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะก็อันนี้หยอดหูเราก็จะหยอดข้างซ้ายก่อนเช่นกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ประโยชน์นะคะบรรเทาอาการไข้ได้ด้วยนะคะหูอื้อนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็เขาละลายขี้หูด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะควรนอนหยอดนะคะนอนในขณะหยอดในขณะที่นั่งนะคะอาจจะเกิดอาการเวียนศีรษะได้อย่างที่พี่สาบอกค่ะอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติผ่าตัดเยื่อแก้วหูมาก่อนนะคะแล้วก็ห้ามหยอดในรายที่เยื่อแก้วหูทะลุนะคะค่ะบางท่านนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเคยประสบถ้าเราไปนั่งหยอดหูนะคะแล้วนวดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาลุกขึ้นเนี่ยเวียนหัวนะใช่ค่ะถึงแนะนำว่าพี่น้องนอนหยอดนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยหยอดหูเลยอ่ะพอหยอดเนี่ยสักพักหนึ่งเราจะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเนาะใช่ค่ะเราเวลาเราหยอดหูหยอดตาเราทิ้ง3นาทีแล้วนวดนะคะทีละข้างนะเวลาเราลุกหรือเราจะแข็งตัวเนี่ยเราเวียนหัวได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วมันจะมีภาวะของตัวเราเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะอันเนี้ยต้องระวังพี่น้องต้องระวังเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าพี่น้องท่านนอนหยอดเนี่ยจะดีกว่าการที่เรานั่งหยอดนะคะแนะนำว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็หยอดข้างซ้ายก่อนค่ะค่ะค่ะพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยบ้างคะอ๋อเรายังมีหยอดจมูกนะคะค่ะหนูข้ามไปขออภัยค่ะมีหยอดหูหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกค่ะอันนี้แล้วแต่ท่านนะคะแล้วแต่เรายกตัวอย่างอยากพวกเรานี่ยกตัวอย่างของตัวเองของพวกเราอันนี้ถ้าเกิดว่า
แล้วแต่ผู้เข้าค่ายผู้เข้าอบรมแล้วกันว่าสะดวกที่จะใช้แบบไหนนะคะบางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่กล้าใช้ยังรู้สึกชิงชังอยู่ก็ใช้เป็นน้ำสกัดไปก็ได้เนาะเป็นน้ำสกัดก็ได้ค่ะค่ะอย่างพวกเราเนี่ยที่เราบอกว่าเราใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยเราทานอาหารจืดแล้วเราเลิกเนื้อสัตว์กันแล้วนะคะปัสสาวะที่ออกมามันจะไม่มีรสชาติที่รสจัดนะคะมันก็จะเลยใช้ได้ทุกส่วนในร่างกายค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะหยอดจมูกนะคะหยอดจมูกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโควิดอันนี้พูดเลยใช่ใช่พวกเรานี่ก็ผ่านโควิดมานะไม่ใช่ไม่ผ่านนะคะคนที่เป็นโควิดแล้วน้ำปัสสาวะจริงๆใช้น้ำสกัดหยอดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแล้วแบบหายใจไม่ออกใช้น้ำปัสสาวะดีมากเลยเวลาหยอดแล้วไหลลงคอนะคะจะทำให้หายใจโล่งเลยแล้วก็ไอ้น้ำมูกอะนะคะน้ำมูกที่มันติดอยู่ที่เราหายใจไม่ออกเนี่ยมันจะไหลลงไปอันนี้นี่ได้กับตัวเองนะคะพี่น้องจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้เป็นน้ำสกัดก็ได้นะคะน้ำสกัดก็ได้ใช่ค่ะอย่างโควิดที่ผ่านมาหนูก็หายด้วยน้ำปัสสาวะนะคะใช้หยอดจมูกแต่หนูใช้ล้างจมูกเลยค่ะใช้สลิงที่เขาสำหรับล้างจมูกนะคะดูดน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยอ้าปากนะคะก็ปล่อยให้เขาออกมาอีกรูนึงนะคะแล้วก็ทำซ้ำไอ้ที่ลงคอไปเนี่ยถ้าเราไม่ยินดีจะกลืนก็บ้วนทิ้งก็ได้นะคะแต่พวกเราเนี่ยก็สามารถกลืนเข้าไปได้เลยเป็นหวัดอยู่แค่วันเดียวเองนะคะใช่เราเป็นแค่วันเดียวโควิดคืออาการหนักกับเป็นไข้และหวัดเนี่ยเป็นแค่วันเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองคือฟื้นตัวเร็วมากอะค่ะบางทีพี่น้องถามว่าเอ้ยทำไมจิตอาสาไม่ใส่แมสเลยเพราะว่า เราดูแลตัวเองภายใน1วันแล้วเราหายไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่เป็นโควิดเมื่อก่อนนั้นตื่นเต้นนะแต่ตอนนี้มันแบบธรรมดาไปแล้วเราไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเนี่ยพี่น้องมีข้อสงสัยไหมคะหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกมีไหมคะมีท่านใดสงสัยอะไรไหมคือเราไม่ได้เน้นว่าพี่น้องจะต้องเอาน้ำปัสสาวะนะพี่น้องใช้น้ำสกัดได้ใช้น้ำเปล่าได้แต่ว่าเราพูดถึงประสิทธิภาพที่เราใช้แล้วเราได้ผลเนี่ยเราก็คือเอาแบบเรียบง่ายหาที่อยู่ใกล้ตัวเราพี่น้องอย่าลืมนะว่าความร้อนร่างกายแต่ละท่านน่ะไม่เหมือนกันนะคะคือคนที่เป็นป่วยส่วนมากป่วยนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยความร้อนเนี่ยในร่างกายเนี่ย 80% ร้อนเกิน 80% นะคะจะมีภาวะที่ร้อนเย็นพันกันเนี่ยประมาณแค่15ส่วนที่เย็นเนี่ยมีแค่ 5% เท่านั้นจาก 100% นะคะจาก 100% เนี่ยร้อนเกินน่ะคือ 80% อยู่แล้วร้อนเย็นพันกันน่ะ15ส่วนเย็นจัดเนี่ยจะมีแค่ 5% แต่ว่าหายากเพราะว่าบ้านเราก็อากาศร้อนแล้วก็อาหารการกินข้างนอกก็จะร้อนมีการปรุงแต่งด้วยอะไรมากมายเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็พี่น้องไม่มีข้อสงสัยใดๆใช่ไหมคะเราจะไปที่การประคบค่ะการประคบร้อนหรือเย็นนะคะเป็นการประคบบริเวณที่รู้สึกไม่สบายด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะหรือฤทธิ์ร้อนให้เหมาะสมกับร่างกายค่ะค่ะค่ะของเราใช้กากสมุนไพรนะคะกากสมุนไพรที่เราเหลือเนี่ยนะคะห่อด้วยผ้าขาวบางนะคะที่เรียกว่าลูกประคบนะคะต้มน้ำใส่ที่นึ่งนะคะอาศัยไอน้ำค่ะให้ลูกประคบเขาร้อนนะคะหรืออุ่นเท่าที่ร่างกายเรารู้สึกสบายค่ะประคบร้อนประมาณ10 ถึง 20นาทีนะคะการประคบเย็นนะคะทำได้ทุก 2-4 ชั่วโมงค่ะประคบได้นานเท่าที่เรารู้สึกไม่สบายค่ะเราจะสังเกตว่าลูกประคบที่เขาขายทั่วไปนี่นะคะมันจะมีกลิ่นฉุนๆคือส่วนมากเขาจะใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นขมิ้นนำมาก่อนขมิ้นเขาก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วเราถ้าเกิดร่างกายเรามีเย็นเกินเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยมีเย็นนะคะพี่สาเราก็จะใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนแต่อันนี้แต่ที่ของเราเนี่ยร่างกายเราอ่ะมันมีอาการร้อนเกินเราถึงใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นเช่นกากสมุนไพรเนี้ยค่ะเอามาทำลูกประคบนะคะแล้วก็ประคบไปตามร่างกายที่ส่วนที่รู้สึกไม่สบายนะคะขออนุญาตนะคะพี่สาประคบตรงนี้นะคะค่ะ
การประคบนะคะถ้าพี่น้องเอาไปนึ่งเนี่ยจะมีความร้อนพี่น้องก็ควรจะหาผ้าขนหนูบางๆเอามารองก่อนแล้วก็ประคบต้องดูนะคะไม่ใช่ออกมาจากหม้อแล้วร้อนๆฉันก็ปาบใส่เข้าไปเลยพองแน่นอนนะคะอันนี้ก็ควรระวังนิดหน่อยนะคะใช่ค่ะคืออย่างที่น้องบอกว่าของเราเนี่ยก็ต้องดูสภาวะของแต่ละร่างกายของแต่ละท่านถ้าเรามีภาวะที่ร้อนเกินเราก็แนะนำว่าเอาสมุนไพรเนี่ยค่ะกากสมุนไพรอันนี้นะคะที่เรามาทำน้ำดื่มเนี่ยแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็มาใส่ลูกประคบอันนี้เขาเรียกว่าประคบร้อนหรือถ้าประคบเย็นก็ทำได้เช่นกันบางคนก็ไม่ได้ถูกกับประคบร้อนนะคะถูกกับประคบเย็นก็เอากากสมุนไพรไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นก็คือใส่ลูกประคบนี่แหละค่ะใส่แบบนี้เลยเอากากสมุนไพรไปใส่แล้วก็ผูกไว้แบบนี้แล้วพี่น้องก็เอามาประคบส่วนที่มันบวมแดงร้อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประคบเย็นนะคะส่วนท่านใดที่แบบว่ามีภาวะร่างกายที่ร้อนเย็นปนกันผสมกันพี่น้องก็เอาพวกสมุนไพรที่เป็นลิตรร้อนเอามาผสมกับลิตรเย็นแล้วก็เอาไปประคบเอามานึ่งแล้วมาประคบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ต้องดูสภาวะของพี่น้องแต่ละท่านด้วยค่ะค่ะก็นี่ของประคบกับการลูกไปค่ะผ่านไปมีข้อสงสัยอันใดบ้างคะไม่มีนะคะอันนี้ก็ไปที่อบแล้วค่ะขอนางแบบอบด้วยขอนางแบบ2ท่านนะคะขอนางแบบ2ท่านนะคะหน้าเวที3ก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องเตรียมในเรื่องของการอบค่ะการอบนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงสมุนไพรที่เราจะใช้แช่มือแช่เท้าตอนนี้เราก็จะมีอบวันนี้เราก็จะมีการอบของจริงด้วยนะจริงนะคะเราต้มมาแล้วนะคะค่ะพี่น้องได้กลิ่นน้ำสมุนไพรไหมที่อยู่ในหม้อต้มได้กลิ่นไหมคะอยู่หน้าเวทีเนี่ยได้กลิ่นนะค่ะอันนี้การอบก็คือว่าปรับสมดุลกับร่างกายเช่นเดียวกันนะคะก็เหมาะสมกับคนที่เป็นสถานการณ์เป็นโควิดตอนนี้เลยอาการอบการอบนะคะตอนนี้นะคะเราจะใช้สมุนไพรทำไมถึงต้องมีการอบล่ะแล้วอบด้วยสมุนไพรอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องก็จะมีคำถามแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะการอบนะคะเป็นการปรับสมดุลร่างกายนะคะด้วยการอบสมุนไพรนะคะอุปกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะก็เป็นหม้อหุงข้าวแบบเติมน้ำอย่างที่เราเห็นนะคะสมุนไพรฤทธิ์เย็นเช่นใบหญ้านางพร้อมเถานะคะใบเตยนะคะค่ะสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราก็พิจารณาเอาตามร่างกายของเราที่เรารู้สึกร้อนเย็นร้อนหรือเย็นนะคะแล้วก็เก้าอี้นะคะผ้าคลุมหรือผ้าห่มอันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นี่ก็นะคะเราใช้ง่ายๆนะคะเราใช้ร่มมาแทนนะคะแล้วเราก็เข้าไปนั่งในนั้นแล้วก็ปล่อยให้ไอ้น้ำเขาขึ้นมาแล้วทำให้เราค่ะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าข้างล่างเขาจะทำกันถูกไหมนะคะเพราะว่าฝึกกันนะคะตอนนี้ฝึกกันคืออุปกรณ์ที่เราใช้นะคะบางบ้านเนี่ยจะมีตู้อบใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราไม่มีตู้อบเราก็เลยพอดีมีผ้าแบบนี้เราก็เลยเอาไปเย็บแล้วก็ใช้ร่มบางบ้านนะคะพี่น้องก็มีร่มอยู่นะคะพี่น้องก็เอาไปผูกนะหาเชือกผูกแล้วก็เอาร่มแขวนแล้วก็ทำเป็นลักษณะเป็นกระโจมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอบตัวตอนนี้การอบเนี่ยการใช้สมุนไพรนะคะสมุนไพรที่เราใช้ก็คือใช้สมุนไพรส่วนมากแล้วอ่ะเราก็จะใช้สมุนไพรที่มันเป็นฤทธิ์เย็นต้องดูภาวะร่างกายแต่ละท่านด้วยแหละเนาะว่าจะใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นมากกว่าหรือฤทธิ์ร้อนมากกว่าตามสภาวะร่างกายของแต่ละท่านนะคะอันนี้ก็เราก็จะพูดเรื่องสภาวะบ่อยขึ้นเนาะก่อนอบนะคะเราควรโพกศีรษะด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะขณะอบนะคะคือเวลาเราอบเนี่ยความร้อนเขาก็จะขึ้นเหมือนเราไปแช่น้ำอุ่นนะคะพี่สาเราก็ต้องมีผ้าชุบน้ำนะคะโพกศีรษะไว้นะคะอบรอบละ 5-15 นาทีนะคะแล้วก็1-3 รอบขึ้นไปนะคะที่การเรามีผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะเวลาพี่น้องอบนะคะแล้วก็เอาไปชุบน้ำหมาดๆแล้วมาโพกที่หัวเพราะว่าความร้อนเนี่ยเขาจะดันขึ้นไปที่ศีรษะเรานะคะเราก็เลยต้องมีผ้ามาโพกไว้ที่หัวเพื่อที่จะเขาเรียกว่าระบายนะคะไม่งั้นมันจะเกิดอาการมึนหัวนะคะพี่สาค่ะเนี่ย
อันนี้คือการอบสมุนไพรที่ใช้อย่างที่บอกไปนะคะว่าพี่น้องดูสภาวะร่างกายของแต่ละท่านถ้าร่างกายเราร้อนเราใช้สมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นนะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยร้อนเย็นพันกันเราใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นมาผสมกันอย่างเช่นเราจะมีถ้าเย็นก็จะมีใบยะนางหรือใบเตยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาพวกใบมะกรูดอันนี้ที่เราใส่ไปเนี่ยเรามีลูกมะกรูดแล้วก็ตะไคร้เราเลยเอามาใส่รวมกันที่เราต้มอยู่เนี่ยค่ะเราจะใช้2 อย่างรวมกันนะคะเอาร้อนกับเย็นมารวมกันคือเอาร้อนเพราะว่าเรามีกลิ่นเราต้องการให้กลิ่นเขาออกมาหอมนะคะในนี้อบถ้าเราเกิดเราต้องการอบเพื่อฆ่าโควิดอย่างที่ผ่านมานะคะเราก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เราก็จะผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายเราได้รับฤทธิ์ร้อนเกินนะคะค่ะตอนนี้การอบนะคะพี่น้องก็ไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่จนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเราหายใจไม่ออกเราก็จะรู้สึกก็ไม่สบายนะคะพี่น้องก็เข้าไปประมาณ3นาทีเช่นเดียวกันนะตอนนี้การอบนะคะจะบอกว่าถ้าเราอบช่วงถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องอาบน้ำก่อนทำตัวให้เปียกให้ทำเปียกก่อนให้มันรู้สึกว่าสบายสบายแล้วพี่น้องก็เอามาเข้ามาอบนะคะเราอบ3นาทีแล้วเราก็ออกไป1นาทีเหมือนการแช่มือแช่เท้าเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทำแบบนี้3รอบร่างกายจะสบายแต่ถ้าเราทำมากกว่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะร่างกายของพี่น้องท่านนั้นน่ะถ้าได้มากแล้วรู้สึกสบายค่ะก็ทำเนาะวันนี้มันก็ไม่ได้มีข้อฟิกตายตัวอะไรมากก็ต้องดูความสบายของแต่ละท่านเองค่ะค่ะก็อันนี้เรื่องของการอบนะคะพี่น้องคงจะได้กลิ่นสมุนไพรใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทดลองให้พี่น้องได้สูตรสมุนไพรที่เราต้มกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้จะบอกว่าถ้าพี่น้องนะคะไม่มีที่อบเรามีเสื้อยืดมีเสื้อยืดค่ะสีเขียวมีเสื้อยืดนะคะแล้วเราก็เอาสวมหัวแบ็คลงไปสาธิตหน่อยละกันค่ะค่ะเราจะใช้เสื้อยืดเก่าๆก็ได้นะคะที่บ้านอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยในบ้านเราจะทำยังไงดีขณะที่เราเป็นหายใจไม่ออกเราแน่นจมูกนะคะเราแย่เลยเราอยู่คนเดียวเราจะทำยังไงดีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องก็ทำแบบนี้เลยค่ะเนี่ยใช้หม้อหุงข้าวนะคะเอาน้ำใส่แล้วเอาสมุนไพรใส่ค่ะแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องก็หาเสื้อยืดมาตัวหนึ่งนะคะทำเลยค่ะค่ะค่ะแว่นตาเอาออกด้วยค่ะค่ะอันนี้เราเอาแค่ตรงด้านหน้าเราให้จมูกเราสูดกลิ่นเข้าไปนะคะง่ายไหมคะแบบนี้ง่ายไหมคะพี่น้องง่ายเนาะบางท่านก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเนาะฉันหายใจไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เลยเห็นใช่ไหมคะพี่น้องมองเห็นใช่ไหมคะทำแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องลองทำดูได้นะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอบแล้วก็จะหายใจสะดวกมากเลยเพราะว่าสมุนไพรเข้าแล้วจะสมุนไพรเนี่ยเขาจะกลิ่นเขาจะเข้าไปที่จมูกเราจะทำให้เราโล่งมากเลยนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับสถานการณ์บ้านเราที่เป็นโควิดแบบนี้ค่ะง่ายนะคะง่ายค่ะก็อันนี้ก็การอบนะคะค่ะก็ต่อไปก็เป็นการอาบอาบเลยนะคะคือสมุนไพรที่เราใช้แต่ละชนิดตั้งแต่เราแช่มือแช่เท้ามาจนถึงการอบและการอาบพี่น้องก็เอาสมุนไพรที่เมื่อกี้ค่ะในหม้ออบเสร็จแล้วใช่ไหมเราอยากอาบใช่ไหมคะพี่น้องก็เอาสมุนไพรที่อยู่ในหม้อเมื่อกี้เอาไปผสมน้ำแล้วอาบเหมือนกันกับการแช่นะคะแช่มือแช่เท้าน้ำที่เหลือนะคะเราก็ไม่ทิ้งเราก็ใช้อาบเหมือนกันค่ะง่ายไหมพี่น้องว่าง่ายไหมได้หลายขั้นตอนในหม้อเดียวกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะการอาบนะคะเป็นการปรับสมดุลร่างกายด้วยน้ำค่ะเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายเช่นเกิดจากการทำงานเกิดจากพลังงานความร้อนนะคะเมื่อเราอาบน้ำจะช่วยดึงความร้อนออกนะคะ
ทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก่อนอาบน้ำนะคะต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะอย่างเช่นอากาศร้อนเกินแบบนี้ก็ไม่ควรจะไปอาบน้ำทันทีเนาะเรารู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้โรคอะไรนะฮีทสโตรกมาแรงด้วยนะคะเราก็ต้องปรับให้ร่างกายเย็นลงหน่อยนึงเราถึงต้องไปอาบน้ำอะค่ะค่ะจบแล้วค่ะพี่สาเมื่อกี้นะคะจะบอกพี่น้องว่าลืมไปนิดนึงบางคนนะคะบอกว่ามีลูกมีหลานเล็กๆเด็กๆที่เขาตัวร้อนเป็นไข้จะทำยังไงดีให้ไข้เขาลงพี่น้องเอาน้ำสมุนไพรถ้าเราทำน้ำสมุนไพรดื่มเขียวเนี่ยที่เราดื่มเนี่ยพี่น้องเอาไปเช็ดตัวเขาได้นะคะเอาผ้าคนหนูผืนเล็กๆแล้วเอาไปจุ่มน้ำหมาดๆแล้วเอามาเช็ดตัวเขาคือเช็ดเหมือนการกัวซาเบาๆเช็ดออกนะคะเช็ดออกหรือจะใช้น้ำสกัดแบบนี้ก็ได้นะคะไปผสมน้ำแล้วก็เอามาเช็ดเนี่ยค่ะมาเช็ดตัวเขานะคะอันนี้ก็พี่สีเรือนบอกว่าเรามีน้ำติดแอร์อยู่นะคะตอนนี้ถ้าใครร้อนแล้วมีผ้าขนหนูนะคะไปชุบน้ำติดแอร์เราหมาดๆนะคะบีบให้หมาดๆนะคะเอามาโพกศีรษะหรือว่าคอนะคะจะช่วยบรรเทาอาการร้อนได้นะคะตอนนี้อากาศของเราร้อนทะลุนะคะพี่สาร้อนเกินยาเม็ดที่4พี่น้องไม่มีข้อสงสัยเดี๋ยวเย็นนี้เราได้ปฏิบัตินะคะแล้วตอนนี้นะคะทีมงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะผสมผงพอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องทำกันนะคะพอกได้ทุกท่านเลยให้เป็นกระจกซึ่งกันและกันนะคะให้พี่น้องจับคู่กันแล้วก็พอกให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นกระจกเราเว้นเฉพาะตาเรากับปากนะคะปากเดี๋ยวเราจะพูดไม่ได้แล้วก็เว้นตาไว้นะคะพี่น้องพอกส่วนท่านใดที่ประสงค์อยากจะพอกเข่ามีไหมคะสมุนไพรนะคะมีพี่น้องท่านใดอยากจะพอกเข่าไหมยกมือขึ้นได้เลยนะคะเราจะได้จัดส่วนที่จะพอกเข่าให้นะคะค่ะท่านใดที่ทาเครื่องสำอางไว้นะคะล้างหน้าก่อนนะคะอันนี้เราจะมีการปฏิบัติจริงเลยนะคะให้พี่น้องลองทำตอนนี้อากาศร้อนพี่น้องพอกหน้าเนี่ยนะจะรู้สึกสบายมากถ้าท่านใดสนใจที่จะพอกเข่านะคะเดี๋ยวเราจะเอากากสมุนไพรอันนี้นะคะไปผสมให้นะคะแต่ท่านต้องมีผ้าโพกเองนะคะค่ะค่ะต้องโพกไว้ที่เข่าได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะเราจะเปิดจุดสะท้อนของใบหน้าไว้ที่หน้าจอนะคะหน้าจอแล้วเวลาพี่น้องพอกไปแล้วเนี่ยพี่น้องมาดูนะคะว่าผ่านไปประมาณสัก10นาทีเนี่ยส่วนบริเวณไหนของหน้าเราเนี่ยแห้งก่อนพี่น้องมาดูแล้วอวัยวะตรงนั้นของเราจะมีข้อบกพร่องนะคะแล้วการพอกนะคะพี่สามันจะมีวิธีการล้างนะคะใช่พอกของเราเนี่ยเราพอกหนานะคะรอให้แห้งแห้งก่อนนะคะเราจะไม่ล้างในห้องน้ำหรืออ่างล้างหน้านะคะให้เขาแห้งก่อนนะคะเราถึงจะไปแกะออกนะคะแล้วแกะตับโคนต้นไม้เนาะใช่แกะทิ้งที่โคนต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะชุบน้ำเช็ดนะคะเขาก็จะออกไปจากใบหน้าเราคือว่าเวลาพี่น้องพอกเสร็จแล้วนะคะแห้งแล้วที่อยากจะแกะพี่น้องก็ไปนั่งตำโคนต้นไม้แล้วก็แกะออกนะคะตรงที่เราพอกเสร็จแล้วพี่น้องก็เข้าห้องน้ำตักน้ำมา1ขันนะคะมาล้างข้างนอกห้องน้ำอันนี้ขอความร่วมมือนะคะเพราะว่าถ้าพี่น้องไปล้างหน้าในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะทำให้ห้องน้ำเลอะสกปรกแล้วก็เปื้องน้ำมากแล้วก็กากของสมุนไพรไอ้กากของดินสอพองเนี่ยจะไปอุดท่อทำให้ท่อน้ำตันได้อันนี้ขอความร่วมมือจากพี่น้องว่าพี่น้องพอกเสร็จแล้วไม่ไปล้างหน้าในห้องน้ำนะคะล้างข้างนอกตักน้ำบอกว่าคนละหนึ่งขันแล้วก็มาล้างหน้าข้างนอกก่อนให้สะอาดก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้พี่ไม่ทราบว่าพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาเม็ดที่5ไหมคะมีท่านใดจะสอบถามไหมคะมีไม่เอ่ยยกมือได้เลยนะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะไม่มีนะคะงั้นก็พอกคือพี่เลี้ยงช่วยดูว่าการพอกกับการทาไม่เหมือนกันนะคะการพอกคือพอกให้หนาอย่าทานะคะถ้าทาแล้วมันจะไม่ได้ผลในการที่เราจะมาเขาเรียกว่าพอกหน้าให้ท่านจับคู่กันแล้วพอกกันก็ดีนะคะจะได้เห็นเป็นกระจกซึ่งกันและกันนะคะค่ะค่ะถ้าพี่น้องท่านใดที่แต่งหน้านะคะก็ไปล้างหน้าก่อนนะคะเพื่อที่พอกจะได้ติดผงพอกจะได้ติดในการพอกแล้วจะได้รู้ว่ามันพอพอกเสร็จแล้วหน้าเราจะสดชื่นขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
มีท่านใดต้องการจะพอกเข่าไหมส่วนที่ปวดเข่ามีไหมคะมีค่ะก็อันนี้เอาไปผสมนะคะเอาไปผสมผงพอกค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะตอนที่พี่น้องทานข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศบอกว่าถ้าพี่น้องทานข้าวเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปแช่มือแช่เท้าตรงหน้าอาคารนะคะเพราะตอนนี้เราจะเตรียมสมุนไพรไว้นะคะเราจะต้มไว้นะคะทยอยกันไปก็ได้นะคะจะไปก่อนทานข้าวหรือทานข้าวเสร็จแล้วไปก็ได้ค่ะค่ะพี่น้องมีกระจกหรือโทรศัพท์นะคะจะใช้ส่องเอาก็ได้นะคะถ้าไม่ให้พอกซึ่งกันและกันนะคะแต่จริงๆแล้วแนะนำว่าเราเป็นกระจกซึ่งกันและกันแล้วก็พอกให้อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็พอกให้เราอะไรแบบนี้นะคะท่านใดที่จะพอกเข่านะคะมานำสมุนไพรกากสมุนไพรอันนี้นะคะเอาไปผสมกับผงพอกได้เลยนะคะบอกพี่เลี้ยงได้นะคะค่ะถ้าพี่น้องท่านใดไม่มีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็พี่น้องไปถามตรงข้างล่างก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะเวลาเราก็พอดีนะคะก็เราก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เราได้มาบำเพ็ญยาทั้ง2เม็ดที่4และเม็ดที่5นะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะเราจะเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะให้เป็นภาคปฏิบัตินะคะใช่ค่ะเวลาก็